ปัจจุบันกรุงเทพพัฒนาสูสีกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียหรือยังใครเจริญกว่าอันนี้ไม่ขอออกความเห็นนะครับแต่หากลองถามชาวต่างชาติดูว่าระหว่างกทม.กับกัวลาลัมเปอร์รู้จักที่ไหนมากกว่ากันแน่นอนว่า 80% จะต้องรู้จักกทม.มากกว่าแล้วก็เรื่องอันดับที่มีตึกมากที่สุดในเอเชียกัวลาลัมเปอร์ก็น้อยกว่ากทม.เป็นเท่าตัวในขณะที่บางความเห็นนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะรวมๆแล้วผมคิดว่าก็พอๆกันแต่ถ้าระบบรถไฟฟ้าตอนนี้ KL เหนือกว่าอย่าเพิ่งเอาโครงการที่ยังไม่สร้างมาเทียบกันเรื่องสีสันความสดชื่นของเมืองยังไงกรุงเทพก็ดูดีกว่าทั้งที่ KL มีต้นไม้เยอะกว่ามอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกถูกต้องแบบเซฟจริงๆเมืองเดียวน่าจะมากกว่าไทยทั้งประเทศรวมกันอีกละมั้งเนี่ยส่วนเรื่องกำลังซื้อ KL กินขาดจริงๆผมเห็นเขาช้อปปิ้งแล้วโอ้โหทึ่งเลยมันก็ดีอย่างเสียอย่างไปคนละเรื่องนะในแต่ละเมืองจากนั้นก็มีความคิดเห็นหนึ่งครับก็เข้ามาตอบกลับว่าเห็นเขาช็อปกันหนักแต่ห้างบ้านเขานี่สิโอ้สู้ของไทยไม่ได้เลยห้างเมืองไทยน่าเดินกว่าเยอะมีสีสันสะอาดและก็หลากหลายกว่าด้วยในขณะที่บางความคิดเห็นครับเขาก็บอกว่าเอาตามความจริงนะกรุงเทพเหนือกว่ากัวลาลัมเปอร์พอสมควรเลยยิ่งถ้าดูส่วนเมืองอื่นๆในประเทศด้วยไทยยิ่งเหนือกว่ามาเลเซียมากแต่คนส่วนใหญ่รวมทั้งคนไทยคิดว่ามาเลเซียน่าจะเจริญกว่าก็เพราะมาเลเซียนี่ภาพที่เขาส่งออกมามันดูดีมากๆยังไงล่ะความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าใน KL ห้างหรูมีแค่ไม่กี่ที่นอกนั้นก็จะออกแนวกว่าเก่าเฉยๆคนแต่งตัวธรรมดามากๆแต่อาหารแพงกว่านะแต่มันก็ไม่ได้หลากหลายเหมือนกับที่กรุงเทพส่วนข้อดีก็อย่างที่ว่าคือเขามีต้นไม้ที่ร่มรื่นกว่ากทม.โดยรวมแล้วไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่าเจริญกว่ามากพัฒนาไปไกลกว่ากรุงเทพมากอันนี้ไม่เห็นด้วยเพราะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันเอาจริงเรื่อง GDP สูงกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีน้ำมันด้วยประเทศเล็กประชากรน้อยกว่าจะวัดความเจริญต้องดูหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่ GDP ไม่งั้นประเทศกาตาร์ก็เจริญกว่าอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็หลายประเทศในยุโรปนะสิซึ่งความจริงกาตาร์ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่เลยติด GDP อยู่อันดับต้นๆของโลกความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่ากัวลาลัมเปอร์เหนือกว่าเรื่องของความสะอาดความมีระเบียบผังเมืองแลนด์สเคปขนส่งมวลชนการจราจรการศึกษารายได้กำลังซื้อต่อหัวของประชากรส่วนกรุงเทพเหนือกว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โอ้โหอลังการมากๆความป๊อปปูล่าในระดับสากลมันถึงขั้นนั้นเลยห้างร้านช้อปปิ้งขนาดเศรษฐกิจอาหารความเสรีในการใช้ชีวิตทุกเชื้อชาติความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าต้องนิยามคำว่าพัฒนาให้ชัดก่อนนะว่าจะมองในแง่ไหนบ้างถ้าในแง่ของความเป็นเมืองใหญ่หรือความสำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยังไงกรุงเทพก็ชนะขาดครับแต่สิ่งที่กทม.อย่างตามกัวลาลัมเปอร์ก็คือเรื่องของการคมนาคมขนส่งอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าจากนั้นก็มีความคิดเห็นหนึ่งก็เข้ามาถามกลับนะครับว่ารถไฟฟ้าของมาเลย์นี่ครอบคลุมแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งมาคันหนึ่งนี่คือดีแล้วใช่ไหมเนี่ยความคิดเห็นก่อนหน้าครับเจ้าของความเห็นก็เข้ามาตอบว่าคืออย่างน้อยมันก็มีไงดีกว่าไม่มีอะไรเลยแบบที่จะไปไหนมาไหนทำได้แต่รอรถเมย์อย่างไรจุดหมายไม่รู้จะมาเมื่อไรความคิดเห็นถัดมาอีกครับก็บอกว่ากรุงเทพรถเมย์ทีกว่า KL อีกแถมครอบคลุมกว่าเยอะส่วนแท็กซี่เผลอๆบ้านเขาน่ะร้ายกว่าเราอีกความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าปัจจุบันกรุงเทพก็ครอบคลุมอยู่นะอ๋อสงสัยพวกคุณคงมาจากอดีตละมั้งเนี่ยต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาอีกครับก็แสดงความคิดเห็นว่าแค่ขนาดเมืองและขนาดประชากรก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวแล้วการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ประชากรจำนวนมากมันยากกว่าเยอะแค่กทม.ไม่รวมปริมณฑลก็โอ้โหกว้างขวางมากๆแล้วส่วน KL ถ้าพื้นที่มาเทียบกันมันแค่เท่าไหร่เองมั้งมันเล็กกว่ากันหลายเท่าเลยต่อกันที่กระทู้ถัดมาครับก็พูดถึงคนญี่ปุ่นมองมาเลย์ว่ามาเลย์ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดและก็มีการพูดเปรียบเทียบกับไทยด้วยนะครับเขาก็บอกว่าออกตัวก่อนว่าไม่ใช่นักแปลมืออาชีพนั่นแต่เป็นคนชอบอ่านโน่นอ่านนี่ตามอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดของคนต่างชาติที่มองประเทศไทยอย่างไรเราไม่จำเป็นว่าเขาจะคิดว่าอย่างไรนะเขาจะยินดีหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงเพราะทุกอย่างมันคือความคิดเห็นของเขาเท่านั้นเองทีนี้มาดูมุมมองของคนญี่ปุ่นดีกว่าว่าเขามองไทยเปรียบกับมาเลย์ยังไงเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคนแรกก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานที่มาเลย์แล้วก็มีโอกาสได้มาทำงานที่เมืองไทยด้วย
จากที่แต่ก่อนคิดว่ามาเลดีกว่าไทยหลายอย่างเธอได้เปลี่ยนความคิดกลางคันการที่ได้มาเมืองไทยระยะหนึ่งทำให้เธอเปลี่ยนและมีแนวโน้มว่าตัวเธอเองในอนาคตจะย้ายมาอยู่เมืองไทยด้วยโดยความคิดเห็นนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเขียนว่าทำไมถึงชอบ KL มากกว่ากทม.เหตุผลก็ตามด้านล่างนี้เลยคือที่ KL ผู้คนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการบางทีก็มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่ใช้คนพูดจีนคนพูดมาเลย์บ้างเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนชาติมีอาหารจากหลากหลายชนชาติให้ได้เลือกรับประทาน KL เป็นเมืองที่ใหญ่นะแค่ค่าครองชีพยังถูกหากเทียบกับกทม.เมื่อเทียบกับกทม.คนญี่ปุ่นก็ไม่เยอะจนเกินไปเมื่อเทียบกับกทม.ที่นี่ไม่เปิดแอร์จนหนาวจนเกินไปยามกลางวันก็ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ไม่ค่อยมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนเยอะเท่าไหร่ที่เขียนไว้ด้านบนนี้เป็นความรู้สึกจริงๆของตอนนั้นและเหตุผลที่เปลี่ยนใจกลางคันแล้วหันมาชอบกรุงเทพสรุปเลยแล้วกันค่ะสำหรับคนที่มาทำงานต่างประเทศหรืออาเซียนครั้งแรกคนจะเลือกไปที่กรุงเทพมากกว่าKLเป็นอย่างมากKL เป็นเมืองที่อย่างที่บอกนั่นแหละเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตต่างแดนแบบไฮโซ KL เป็นสังคมคนใช้รถส่วนตัวมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยมีบริการอะไรต่างๆที่ออนไลน์ได้มันก็ช่วยได้อยู่หรอกแต่ไปไหนมาไหนแต่ละทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเอาซะเลยด้วยความที่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกนี่แหละอาจจะทำให้ฉันถอนตัวออกจาก KL เมื่อเขียนถึง KL แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาศัยใจกลาง KL อาจจะรวมไปถึงคนที่อยู่นอกเมืองด้วยแถวๆที่ฉันอยู่มันเหมือนกับว่าไม่มีรถเมย์วิ่งเลยเขียนไว้ว่า30นาทีมา1สายแต่ก็ไม่ได้มาไปตามที่เขียนบอกไว้หรอกนะหรือยกเลิกการเดินรถตามใจชอบก็มีเหมือนกันแบบไม่บอกกันเลยเคยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการรอขึ้นรถสักสายไปซื้อของด้วยแท็กซี่ที่นี่ก็คิดระยะทางยิ่งไกลยิ่งแพงแท็กซี่บางทีมันก็แพงนะสนับค่าครองชีพที่นี่แถมบางทียังถูกโกงมิเตอร์อยู่บ่อยๆอีกแต่การโกงของคนที่นี่ก็จะแบ๊วๆใสๆไปเลยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเวียดนามนะแล้วเรื่องของอะไรต่างๆเวลาจะขึ้นลงไปไหนถ้าแบบไปในที่ที่ไม่น่าไว้วางใจก็เลือกที่จะไม่ไปดีกว่ายังมีอีกถ้าครอบครัวไหนมีเด็กน้อยรถเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะต้องใช้รับส่งลูกหลานเอาเองเพื่อเป็นการป้องกันการถูกลักพาตัวนั่นแหละทีนี้หันมาดูของระบบขนส่งในเมืองไทยกันบ้างมันเป็นอะไรที่ดูพยายามที่จะเติมเต็มแล้วมันก็ยอดเยี่ยมมากๆในกทม.แล้วก็เชียงใหม่นะตอนนั้นไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มาที่กทม.ความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยนี่เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยและที่ว่าไปนี่คือไปในแถวๆพื้นที่โลคอลรอบนอกเลยนะต่างจากที่ที่เคยไปมาในครั้งก่อนแล้วก็นึกๆในใจว่าระบบขนส่งที่นี่มันช่างสะดวกสบายกว่าที่มาเลย์มากๆเลยอันดับแรกคือที่มาเลย์มีแค่รถไฟฟ้ารถบัสรถแท็กซี่แต่รถไฟฟ้าแล้วก็รถบัสที่ว่าน่ะมันน้อยมากๆเลยในความเป็นจริงสำหรับคนที่อยู่นอกเมืองแล้วมันไม่เพียงพอเลยค่ะที่ไทยที่กทม.อันดับแรกก็มี BTS นะแล้วก็ยังมีรถตู้รถตุ๊กๆอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนที่จำเป็นเร่งด่วนก็สามารถเรียกใช้งานได้ทันทีตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็จะมีรถบรรทุกสำหรับนั่งร่วมเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ารถ2แถวที่เชียงใหม่ไม่ต้องใช้แท็กซี่เลยบางทีแต่ใช้รถบัส20บาทก็ไปไหนมาไหนได้แล้วสำหรับมาเลจะไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแต่ละทีเนี่ยแท็กซี่อย่างเดียวจ้าแถมแท็กซี่ปัญหา108มากๆบ้านเขาก็เลยตัดปัญหาไม่ใช้ไปเลยอย่างที่เชียงใหม่เองที่ไทยก็จะมีตารางเดินรถอยู่ตารางการเดินรถแบบนี้ในมาเลเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงหรอกที่มาเลจะไม่มีตารางการเดินรถแล้วก็ความถี่บอกไว้ว่า30นาทีมา1สายซึ่งจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะเมื่อไหร่รถจะมานะนี่แหละคือที่มาเลย์ส่วนที่ไทยรถก็จะออกตามตารางบ้างอย่างน้อยก็มากกว่านะเมื่อเทียบกับมาเลย์ที่ป้ายรถมีตารางเดินรถอยู่อย่างชัดเจนเลยทำให้คิดว่าประเทศไทยค่อนข้างจะมีวินัยหรือเปล่านะอย่างน้อยก็มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางเวลาหรือเรื่องของการให้ข้อมูลคือทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่พูดสิ่งที่กำหนดหมดเลยแม้แต่รถไฟเองก็ออกตามเวลาแม้แต่เกตขึ้นเครื่องก็เปิดตามตารางเวลาทุกประการที่มาเลย์ทุกอย่างจะเลื่อนตารางออกจากตารางไปเวลาประมาณ20นาทีมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเลย์เป็นสังคมรถยนต์ส่วนตัวเปรียบเทียบกับกทม.ที่ก็มีใช้รถยนต์บ้างแต่ก็มีระบบขนส่งที่สะดวกมากเช่นกันอาจจะด้วยเหตุผลนี้คนที่ไม่มีรถหรือคนที่ขับรถไม่เก่งควรอาศัยที่กทม.น่าจะเวิร์กกว่ามากทีนี้ฉันจะบอกอะไรให้ว่าอะไรที่ทำให้กทม.เป็นเมืองที่อยู่สบายระบบขนส่งตามที่บอกไปก่อนหน้าเลยเรารู้สึกได้เลยว่าใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าระบบขนส่งก็ไม่แพงเติมเต็มชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนร
ร้านนวดเยอะมากๆเลยและราคาครึ่งหนึ่งของมาเลย์ด้วยซ้ำร้านนั่งกลางแจ้งเยอะแยะเต็มไปหมดของกินถูกกว่ามาเลย์หลายอย่างแน่นอนว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาพอๆกับญี่ปุ่นก็เยอะแยะมากมายอยากอยู่แบบแพงๆก็อยู่ได้หรืออยากจะอยู่แบบชาวบ้านคนที่นี่ข้าวของก็ไม่แพงก็อยู่ได้โอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ